ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับนะอันนี้ก็ไม่ลบคลิปนะไม่ลบนะเราสามารถแชร์เก็บไว้ดูได้นะครับอ่ะไปต่อครับคุณครูถ้านำเส้นขนานแนวนอน4เส้นตัดกับเส้นแนวตั้ง4เส้นจะเกิดรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานกี่รูปช้อยก็จะมี24เอาข้อนี้มีช้อยแล้วช้อยจะมี24 28 32 36ครับเส้นแนวนอน4เส้นเส้นแนวตั้ง4เส้นจะเกิดรูปทั้งหมดกี่รูปนะครับมีเวลาให้ข้อนี้30วิครับคุณครูใครทำได้ตอบมานะครับใครตอบช้าก็ถือว่าผิดนะเอางี้ดีกว่านะใครตอบช้าถือว่าผิดนะครับใครลอกกันบ้านเพื่อนก็ถือว่าผิดเอาแบบนี้เลยนะใครลอกกันบ้านเพื่อนถือว่าผิดเลยตอบกันอยู่ไหมครับเนี่ยอาจารย์จะทำวิธีแบบคนทั่วไปทำให้ดูดีกว่านะครับเพราะว่านี้เป็นภาคกรนะครับคุณครูมีเส้นตรง4เส้นแนวนอน4เส้นแนวตั้ง4เส้น1 2 3 4เขาถามว่าจะเกิดรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานได้กี่เส้นนะครับกี่รูปนะต้องมาเคลียร์พวกเราก่อนคำว่าสี่เหลี่ยมด้านขนานเนี่ยมันคืออะไรสี่เหลี่ยมด้านขนานมันก็คือสี่เหลี่ยมธรรมดานั่นแหละจัตุรัสก็สี่เหลี่ยมด้านขนานสี่เหลี่ยมผืนผ้าก็สี่เหลี่ยมด้านขนานเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยเขากำลังถามพวกเราว่าเมื่อเส้นตรง4เส้นแนวนอน4แนวตั้ง4มาตัดกันแล้วเกิดรูปสี่เหลี่ยมกี่รูปเขาถามพวกเราแค่นี้แหละนะครับหลายคนบอกแล้วหนูจะดูรูปสี่เหลี่ยมยังไงล่ะอันนี้เอาแบบขั้นเบสิกก่อนเลยนะครับมันมีขั้นแอดวานซ์ด้วยเหรอมีขั้นแอดวานซ์ด้วยนะครับเอาแบบเบสิกก่อนนะครับเบสิกคือยังไงเบสิกจะเป็นอย่างนี้ครับเบสิกน้องจะต้องไล่นับด้านให้ดีนะครับไล่ตั้งแต่รูปเล็กไปรูปใหญ่รูปเล็กนับยังไงอ่ะมันนับตั้งแต่อย่างนี้ครับ1คูณ1 1คูณ1 1คูณ2ให้ฟัง1คูณ1คืออะไร1คูณ1คือจัตุรัสครับคุณครูครับ1คูณ1คือจัตุรัสคืออย่างเงี้ย1คูณ11 1อย่างเงี้ย1คูณ1ครับเพราะฉะนั้นค่อยๆนับรูปเล็กไปรูปใหญ่ค่อยๆไปนี่1คูณ1แล้ว1คูณ2ล่ะ1คูณ2คือชึบแล้วมานี่2หน่วยนี่ก็เลย1คูณ2นะครับมันต้องไล่อย่างมีระบบครับคุณครูในการนับรูปแบบนี้นะครับนะนี่คือจุดประสงค์ของภาคกเขาอยากให้พวกเรานับอย่างมีระบบนะต่อไปครับต่อไป1คูณ1 1คูณ2นะฮะ1คูณ3ค่อยๆไล่แบบเนี้ยนะครับต่อไป2คูณ1 2คูณ2 2คูณ3หมดยังยังมีอีกครับ3คูณ1 3คูณ2แล้วก็3คูณ3แบบนี้นะครับประมาณนี้เราต้องไล่อย่างมีระบบครับถามว่าน้องไปใช้กฎการนับแบบเอกคณิตศาสตร์ได้ไหมได้นะฮะคอมบิเนชันสามารถทำได้นะครับมาดูกันว่า36เนี่ยถูกไหมนะเริ่มต้นครับเรามานับ1คูณ1ก่อนเลย1คูณ1คือนับจัตุรัสรูปเล็ก1 1นะครับมาทุกคนครับเริ่ม1คูณ1 1 2 3 4 5 6 7 8 9เห็นไหมนี่เขาเรียกว่า1คูณ1นะครับ9ชิ้นอันนี้คือ9ต่อไป1คูณ2นะครับนับเลย1เดี๋ยวเป็น4หน่อยดีกว่าเป็น4หน่อย1 2 3 4 5 6นี่เขาเรียก1คูณ2นะครับ61คูณ2นะต่อไป1คูณ3 1คูณ3คือขึ้นไป1หน่วยแล้วก็ขวา3หน่วยอย่างเงี้ย1คูณ3นะครับเดี๋ยวต้องนับอย่างนี้มีระบบแบบนี้นะครับ1คูณ3ก็ง่ายเลย1 2 3นะครับได้3รูปครับต่อไป2คูณ1ครับ2คูณ1ครับครู2คูณ1เดี๋ยวเปลี่ยน4ประการหน่อย2คูณ1นี่คือขึ้นไป2มาทางขวา1นะครับ1
2 3 4 5 6อันนี้ก็เป็น6นะครับเดี๋ยวจะลบ4ก่อน6ต่อไป2คูณ2 2คูณ2คืออะไรครับขึ้นไป2ขวามา2นะครับคืออย่างละ2คูณ2นะฮะเหมือนกระเบื้องอ่ะ2ช่องคูณ2ช่องนะครับก็กลายเป็น1 2 3 4นี่คือ4ครับแล้วก็ใส่4ไป4ต่อไป2คูณ3 2คูณ3คือขึ้นไป2ขวามา3ก็เป็น1 2เห็นไหมฮะได้2ครับนี่คือหลักการนับนะครับหลักการนับที่ดีเราจะต้องค่อยๆนับค่อยๆไล่ไปตามสเต็ปคือไล่ครบนะถ้านับไม่ครบเนี่ยซวยเลยนะครับต่อไป3คูณ1ครับขึ้นไป3ขวามา1ครับแบบนี้ขึ้นไป3 1เห็นไหม2 3แล้วก็นับได้3ใส่3ไว้ต่อไป3คูณ2ครับขึ้นไป3ขวามา2 1 2เห็นไหม2ลูกใส่ไปครับ2นี่3คูณ1แล้วเนี่ยตะกี้3ที่3คูณ1ได้3เนี่ยนะฮะ3คูณ2ได้2นะครับต่อไป3คูณ3 3คูณ3คือรูปอะไรครับรูปใหญ่ครับ3คูณ3คือรูปใหญ่รูปใหญ่คือรูปนี้อันนี้ชัดเจน3คูณ3ก็ได้เป็น1ลูก1ลูกนี่คือสำหรับวิธีภาคกรนะครับคุณครูภาคกรนี่คือภาคกรนะบางคนบอกอันนี้เอกคณิตศาสตร์หรือเปล่าคะไม่ครับอันนี้คือภาคกรนะครับภาคกรก็ต้องนับแบบนี้แหละก็ต้องไล่กันแบบนี้นะครับแล้วก็มานับกันครับมานับกัน9บวก6เป็น15บวก3เป็น18บวกนี้เป็น24เป็น28เป็น30 33 3 35บวก1เป็น36ครับคำตอบตรงนี้คือ36นะเพราะฉะนั้นสำหรับภาคกรนะสำหรับคนไม่ใช่เอกคณิตศาสตร์นะครับอาจารย์แนะนำถ้าน้องเจอรูปแบบการนับแบบนี้น้องจะต้องนับอย่างมีระบบไม่ว่าน้องจะไปเจอโจทย์ที่เป็นสามเหลี่ยมแบบนี้น้องก็ต้องนับอย่างมีระบบเหมือนกันนี่สามเหลี่ยมแบบนี้ครับครูนี่ฮะน้องก็ต้องนับอย่างมีระบบเหมือนกันโจทย์แนวนี้นะสำหรับคนภาคกรนะที่ไม่ใช่เอกคณิตศาสตร์นะน้องไม่ต้องไปหาวิธีอื่นนะครับบางคนไปใช้วิธีนี้คอมบิเนชัน42 442จับคูณกันก็ได้36เหมือนกันแต่เราจะไม่รู้ความหมายตรงนี้เลยนะครับนะมันเป็นความรู้ที่เกินภาคกรนะครับคุณครูครับเกินไปนะครับแถวบ้านเรียกมากไปนะครับน้องไม่สามารถทำได้หรอกมันเยอะไปนะครับเอาความรู้เอาเวลาตรงนี้ไปทำอย่างอื่นดีกว่านะครับวิธีการนี้อาจารย์จึงไม่ค่อยแนะนำนะสำหรับคนที่ไม่ใช่เอกคณิตศาสตร์นะครับนะถือว่าข้อเนี้ยคนออกข้อสอบมาทำออกมาคือซื้อเวลาพอสมควรนะครับณวันนี้อาจารย์แก๊ปมาติวให้พวกเราเฉยๆนะครับมาติวให้พวกเราเฉยๆมันจะมีกลุ่มลับด้วยนะคุณครูสามารถสมัครได้นะครับกับเพจน้องจะได้เจอทุกวิชาเลยนะครับกับการเตรียมตัวสอบนะฮะใครจะสอบท้องถิ่นใครจะสอบครูกทม.ใครจะสอบรอบไหนปีหน้านะครับสามารถลงคอร์สนี้ได้เลยครับเป็นคอร์สออนไลน์นะครับเจออาจารย์แก๊ปเจอรองผอ.เก่งเจอครูอาจารย์เทพเจอครูบี๊ดเจอโอเจอเต็มไปหมดเลยนะครับสามารถติดตามได้ในคอร์สออนไลน์นะครับนะที่สำคัญน้องจะได้หนังสือไปด้วยและได้ DVD ไปด้วยนะครับ DVD ในการเตรียมตัวสอบไปด้วยแล้วได้เข้าคอร์สออนไลน์ด้วยนะครับเป็นโปรโมชั่นที่เขาเรียกไงคุ้มพอสมควรนะครับน้องติดต่อสามารถติดต่อได้เลย